ฉันละงงมากไรลี่สุนัขของฉันมาหาทุกครั้งที่ถูกเรียกไม่เคยขัดคำสั่งและมีชีวิตอยู่เพื่อเอาใจฉันมันเป็นเด็กดีมากส่วนโอลิฟแมวของฉันเนี่ยมือฉันเป็นประจำนอกจากว่าฉันจะตักทูน่าใส่ลงไปในถ้วยของมันหรือมันตัดสินใจว่านี่คือเวลาที่ฉันต้องปรนนิบัติมันแล้วนวดตรงจุดไหมเพคะจริงๆแล้วเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้เพื่อมันฉันรักมันแต่ฉันไม่สามารถควบคุมมันได้ฉันจึงตกใจมากที่รู้ว่าไม่เพียงแค่มนุษย์เราจะเลี้ยงแมวมาตั้งแต่หมื่นปีที่แล้วแต่ตอนนี้มนุษย์เราก็ยังเลี้ยงมันอยู่และฉันไม่สามารถบอกให้แมวของฉันทำอะไรได้สักครั้งเลยแล้วเราโน้มน้าวเจ้าแมวที่มีอยู่ตั้งแต่โบราณให้มาอยู่ด้วยได้ยังไงมนุษย์เราไม่ได้ทำอะไรเลยนี่อาจจะเป็นความคิดของพวกมันเองถึงแม้แมวจะเป็นสัตว์เลี้ยงคำนี้มาจากคำละตินที่แปลว่าบ้านและหมายความว่าสัตว์เริ่มที่จะอาศัยอยู่โดยพึ่งพาเรามันจะตรงกว่ามากถ้าพูดว่าแมวเปลี่ยนตัวเองเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยตัวของมันเองและต้องขอโทษทาสแมวด้วยแต่แมวไม่ใช่สัตว์ชนิดแรกที่ทำแบบนั้นแต่เป็นสุนัขต่างหากสุนัขหรือบรรพบุรุษคือหมาป่าตกหลุมรักพวกเราทันทีที่เราเริ่มล่าสัตว์และใช้ไฟทำอาหารพวกมันคุ้ยขยะกินของเหลือที่เราทิ้งและขอเสร็จอาหารสุนัขของฉันเนี่ยก็ยังทำแบบนี้อยู่เลยโอเคไรลี่เอาเลยสุนัขให้พวกเราฝึกมันเพื่อช่วยในการล่าสัตว์หรือแม้กระทั่งต้อนฝูงสัตว์เลี้ยงต่างๆอย่างแกะแมวทุกประเภทก็ถูกล่อให้มาหาด้วยกองไฟแต่พวกมันไม่มีความสนใจที่จะช่วยล่าสัตว์หรือไล่ต้อนฝูงสัตว์และถ้าพวกเราลองฝึกมันก็จะมีแต่ความล้มเหลวตามมาถึงแม้แมวขนาดใหญ่จะเหมือนกระต่ายที่ชอบกินหลายๆอย่างเหมือนเราแต่เราก็ไม่ต้องการสัตว์ที่มีทักษะหลักในการนอนอาบแดดและไปเดินเล่นเชิดๆรอบถ้ำจนกระทั่งมีการปฏิวัติเกิดขึ้นฉันไม่ได้พูดถึงเค้กฝรั่งเศสหรือปาร์ตี้จิบชาหรอกฉันหมายถึงการปฏิวัติทางเกษตรกรรมพวกเราเริ่มปลูกอาหารที่กินได้อย่างธัญพืชและเมื่อผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมานั้นเหลือพวกเราก็เริ่มเก็บมันไว้ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่พวกเราเลี้ยงหนูมากกว่าแต่ไม่ค่อยมีใครพูดแบบนั้นเพราะถึงแม้ว่าหนูจะเริ่มเข้ามาอาศัยแล้วเริ่มพึ่งพามนุษย์พวกเราดันทนมันไม่ได้ไม่ใช่เพราะพวกมันไม่น่ารักแต่มันเป็นเพื่อนที่แย่สุดๆพวกมันกินธัญพืชทำให้สกปรกแล้วก็นำพาโรคร้ายมาให้บวกกับว่าพวกหางไม่มีขนเนี่ยทำให้เหล่าบรรพบุรุษของพวกเรากลัวแล้วจะทำยังไงดีการไล่หนูนั้นไร้ประโยชน์และพวกมันเป็นอะไรที่จับยากมากจึงเกิดประวัติศาสตร์ของลุงอเล็กสุดเพี้ยนที่เริ่มพยายามสร้างกับดักหนูที่ใช้ได้ขึ้นเป็นคนแรกและนั่นก็คือช่วงเวลาที่แมวได้ก้าวเข้ามายังโลกของมนุษย์แมวชอบหนูและพวกมันไม่เคยพอเลยล่ะนั่นอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับแมวพวกเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับทุกเรื่องเช่นแมวต้องออกไปข้างนอกแล้วเข้ามาออกไปแล้วก็เข้ามาก็ไม่มีใครว่ามันและเพราะว่าลุงอเล็กซ์ไม่สามารถสร้างกับดักหนูได้เก่งกว่าแมวซึ่งไม่ว่าเราจะเก็บธัญพืชไว้ที่ไหนหนูก็จะตามไปที่นั่นแล้วแมวก็จะเข้าไปจับพวกมันไม่นานนักที่ผู้คนเริ่มโน้มน้าวให้เหล่าแมวเข้ามาอยู่ด้วยถึงแม้อาจจะไม่ได้ให้สิทธิพิเศษมันมากมายแต่เราก็ยอมมันหลายเรื่องหรือถึงขั้นสร้างวิหารให้พวกมันสักหลังสองหลังถ้าคุณสงสัยว่าใครอยู่เหนือใครมาลองพิจารณานี่ดูชาวอียิปต์นั้นบูชาเทพบาสเตสซึ่งมีหัวเป็นแมวและชาวโรมันถึงจะไม่ได้บูชาแมวแต่ก็ใช้แมวเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพบางทีคุณอาจจะเป็นเจ้านายของสุนัขแต่แมวของคุณเป็นฟรีแลนซ์อิสระนั่นเองดังนั้นบอกฉันหน่อยสิว่าใครเหนือกว่าใครและนั่นไม่ใช่ความแตกต่างเดียวสุนัขเช่นปาร์คหรือดัชชูนหรือพุดเดิ้ลได้มีสภาพเปลี่ยนไปจากบรรพบุรุษหมาป่าของพวกมันอย่างมากอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าพวกมันเกี่ยวข้องกันแต่ลองมาเทียบกับแมวลายหรือแมวบ้านกับบรรพบุรุษของมันหรือที่เรียกกันว่าแมวป่าแอฟริกาหรือแมวป่าตะวันออกกลางกันโอเคผู้ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้บอกว่าทุกวันนี้แมวบ้านมีลักษณะที่แตกต่างจากแมวป่ามากๆแต่ฉันไม่เห็นด้วยใช่พวกมันตัวเล็กและเป็นมิตรมากกว่าแต่สิ่งที่แตกต่างซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแมวตื่นเต้นก็คือลายทางซึ่งสำหรับฉันมันดูเหมือนกันหมดเลยโอเคขอสารภาพว่าฉันเอาลายมาปนกันมั่วและจับคู่ถุงเท้าลายข้าวหลามตัดผิดและฉันก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ด้วยสำหรับฉันสิ่งที่โดดเด่นที่สุดระหว่างแมวบ้านกับบรรพบุรุษคือพวกมันเหมือนกันมากแค่ไหนความจริงแล้วความเหมือนนี่แหละที่เป็นสาเหตุว่าทำไมพวกเราถึงไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแมวกับคนในสมัยแรกๆแมวบ้านทุกวันนี้มีพันธุกรรมที่แทบจะเหมือนกับแมวป่าและหนึ่งในไม่กี่วิธีในการจำแนกพวกมันก็คือลายบนขนซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่สามารถอยู่ได้นานจนให้ขุดขึ้นมาในแหล่งโบราณคดี
แมวปัจจุบันมีสีที่หลากหลายเช่นสีส้มสีดำและสีขาวบางตัวในถึงกับมีหลายสีแต่มีลวดลายชนิดหนึ่งที่คุณจะไม่สามารถเห็นได้ในแมวบ้านปกติยกเว้นสาเหตุ2 อย่างที่ฉันจะบอกคุณในภายหลังก็คือลายจุดซึ่งลวดลายเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นจนกระทั่งนักเพาะพันธุ์สัตว์จงใจผสมพันธุ์มันขึ้นมาในศตวรรษที่18โดยก่อนหน้านั้นพวกเขาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับพวกมันมากสุนัขนั้นได้ถูกจำแนกเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกันมานานแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมามันถูกผสมพันธุ์เพื่อใช้ในหน้าที่พิเศษต่างๆบูลด็อกเอาไว้ต่อสู้เชพเพิร์ดไว้ต้อนสัตว์และฮัสกี้ไว้ลากเลื่อนเฮ้ย hey, ลงไปเดี๋ยวนี้เลยนายต้องลากเลื่อนไม่ใช่ไปนั่งบนนั้นแต่แมวน่ะทำหน้าที่ยอดเยี่ยมได้อย่างเดียวและเลือกหน้าที่เดียวนั่นคือการจับหนูนอกจากว่าบางทีเพื่อที่จะได้ลายจุดแมวที่เลี้ยงตามบ้านทุกวันนี้คือแมวบ้านซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเสือดาวเลยดังนั้นนักเพาะพันธุ์ที่อยากได้แมวลายจุดได้ทำการผสมข้ามสายพันธุ์กับสายพันธุ์อื่นเพื่อที่จะได้ลูกแมวลายจุดด้วยอัตราความสำเร็จต่างๆอย่างเช่นสวรรค์หน้าออกซี่แคทกับแมวเบงกอลมีข้อโต้เถียงกันว่าการผสมพันธุ์นี้จะทำให้ได้สัตว์เลี้ยงที่ดีหรือเปล่าพวกมันไม่ถูกกฎหมายและพวกมันไม่มีความสุขในบ้านของคุณฉันแนะนำให้เลี้ยงแมวบ้านดีกว่าซึ่งหาได้ทุกที่ที่คุณเห็นป้ายแมวไร้บ้านหรือเหมือนที่โอลิฟทำโผล่มาที่บ้านคุณเงียบๆแล้วก็ไม่ยอมไปเลยซึ่งเนี่ยเป็นวิธีให้คุณรับเลี้ยงมันแต่มันก็มีครั้งหนึ่งที่เจ้าแมวลายจุดนี้ตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่กับเราจำไว้ว่าแมวเป็นสัตว์ที่เชื่องกับตัวเองถ้าเราปลูกธัญพืชและมีหนูเข้ามาเราก็จะโชคดีแมวจะมาอยู่กับเราจนถึงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเจ้าแมวเหล่านี้เป็นแมวบ้านมาตลอดแต่การขุดค้นล่าสุดในหมู่บ้านชาวนายุคเก่าที่เมืองเฉียนหูฉุนในจีนแผ่นดินใหญ่ได้แสดงให้เห็นว่า 5,000 ปีก่อนชาวนาจีนได้รับความสุขจากการอยู่ร่วมกับแมวเฉียนหูฉุนไม่เหมือนกับพันแมวบ้านแมวพวกนี้สืบชื่อสายมาจากแมวเสือดาวเหมือนกับพันเบงกอลที่โดนปรับแต่งสายพันธุ์ทำให้พวกมันมีลายจุดเท่มากถึงแม้ชาวจีนจะไม่ถึงขั้นบูชาเทพเจ้าแมวแต่หลักฐานที่ถูกขุดพบขึ้นมาได้แสดงว่าพวกเขาดูแลพวกมันในขณะที่แมวเหล่านี้กินหนูที่กินธัญพืชชาวนาก็ยังคงให้อาหารพวกมันเช่นกันนักโบราณคดีถึงขนาดเจอแมวเฉียนหูฉุนที่ได้รับการฝังอย่างดีทำให้กระดูกของมันสมบูรณ์กว่าหลายพันปีเป็นข้อพิสูจน์ว่ามีใครบางคนให้ความสำคัญกับมันมากแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแมวเฉียนหูฉุนล่ะไม่มีใครรู้จริงๆว่าแมวเป็นสิ่งลึกลับมาโดยตลอดบางคนคิดว่าเมื่อชาวนาเริ่มทำการค้าขายพวกเขาได้รู้เกี่ยวกับสายพันธุ์แมวบ้านแล้วขับไล่แมวเฉียนหูฉุนออกไปบางทีช่วงนั้นแมวลายอาจจะกำลังฮิตแต่ถ้าคุณเคยได้ยินเพลงเก่าที่ชื่อว่า The Cat Come Back หรือแมวนั้นกลับมาคุณคงจะรู้ว่าการไล่แมวน่ะไม่ง่ายเลยอย่างไรก็ตามบางทีแมวอาจจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนที่อยู่จากใต้หลังคาเป็นใต้ท้องฟ้าก็ได้นั่นเรียกว่าการหวนคืนวิถีชีวิตสัตว์ป่าและคุณก็สามารถเจอกับแมวที่ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านได้ในชุมชนของมนุษย์มากมายฉันค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับนักวิทยาศาสตร์ที่คิดว่าแมวเฉียนหูฉุนมีเหตุผลของตัวเองมันเปลี่ยนตัวเองอีกครั้งหรือก็คือกลับไปใช้ชีวิตแบบสัตว์ป่าแล้วกลับเข้าไปในป่าในปัจจุบันแมวเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่สุดในโลกแค่ผู้คนในอเมริกาเนี่ยก็เลี้ยงแมวมากกว่า75ล้านตัวแล้วและทำตัวเหมือนกับเป็นผู้ควบคุมเราพวกมันเลือกที่จะอยู่กับเราก็นะฉันรู้สึกภูมิใจสุดๆเลยล่ะเฮ้ยถ้าวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะเรายังมีวิดีโอสนุกๆอีกมากมายให้ได้รับชมกันเพียงแค่เลือกวิดีโอจากด้านซ้ายหรือขวาแล้วมาใช้ชีวิตให้สดใสกันเถอะ